บันทึกลึกลับเมื่อตายหนึ่งในที่สุดท้ายของร่างกายที่ไร้ลมหายใจก็คือเมนการเผาศพไม่ใช่เป็นเพียงพิธีกรรมแต่ยังมีนัยยะสำคัญทางพุทธศาสนาเพื่อแสดงถึงการไม่ให้เป็นการยึดติดตัวตนร่างกายจริงๆไม่ใช่ของเราทุกอย่างไม่เทียงไม่มีสิ่งใดเป็นนิรันดร์แม้แต่กายเนื้อของตัวตนตามคติชนความเชื่อบรรพชนไทยในพิธีงานศพจะมีหนึ่งพิธีที่ขาดไม่ได้ก็คือการเก็บผงกระดูกผู้ตายบางคนจะเก็บไว้ในโกฏบางคนจะถูกบรรจุไว้ในเจดีย์ที่วัดบางคนญาติจะเก็บผงกระดูกไปลอยอังคารที่แม่น้ำหรือทะเลเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของการละวางทั้งปวงทั้งร่างกายและสังขารอันเกิดจากการรวมกันของธาตุต่างๆเมื่อแตกดับก็หลงเหลือเพียงผงธุลีที่ฝากไว้ในอากาศในดินและในน้ำเป็นการกลับคืนสู่บ้านอันนิรันดร์และแท้จริงของสรรพสิ่งทั้งมวลแต่ทว่ากลับมีข่าวที่สร้างความตื่นตะลึงไปทั่วประเทศเมื่อมีการขโมยผงกระดูกคนตายเวลาเราเผาศพเรียบร้อยนะเราจะใส่หม้อใส่หม้อดินโดยมากบางคนก็จะไปลอยอังคารบางคนก็ฝังไว้วัดถ้าฝังก็เป็นหม้อดินธรรมดาบางคนเขาก็ไปขุดเอาตรงนั้นเขาไปขุดเอาก็ได้วิธีหน่อยหน่อยมากเขาจะเอาผีใจหงครับเพราะว่ามันแรงครับผีใจหงมีร้ายแรงยิ่งตายอุบัติเหตุตายหงนี่เขายิ่งทำได้งานแล้วยิ่งตายท้องกลมนี่สุดยอดเลยเขาบอกนะครับที่เขาเล่ากันในโลกของความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำกระดูกผีตายหงผงกระดูกผีตายทั้งกลมว่ากันว่ามีพลังอาถรรพ์ในตัวเองจึงมักถูกหมอผีหรือผู้ที่มีคาถาอาคมเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของการทำคุณไสยเพื่อหวังผลในทางเลวร้ายว่ากันว่ามีทั้งมุ่งเอาชีวิตทำให้เจ็บป่วยทรมานหรือทำให้พิการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตโดยแต่ละตำราผู้กระทำมักจะสืบทอดวิธีทำกันมาตามแต่คาถาสายมนต์ดำของตนอันนี้มันขึ้นอยู่กับอุปเทศของแต่ละคนแล้วว่าเขาจะเอามาทำอะไรเพราะว่าหมอผีหลายๆรายบางทีอาจจะทำไม่เหมือนกันเช่นหลังจากที่ไปเส้นเอากระดูกผีตามที่ต่างๆหรืออาจจะไปเส้นแล้วก็ขโมยมาตามที่เขาใส่ไว้ตามกำแพงวัดหรือว่าตามที่เขาทิ้งอย่างข้างเมนอย่างเงี้ยพอไปเส้นมาเสร็จแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็ใช้คาถาบังคับวิญญาณของเจ้าของกระดูกให้ไปทำร้ายคนโน้นคนนี้บางคนเขาอาจจะใช้ชื่อด้วยก็คือใช้ชื่อคนที่อยากจะทำร้ายก็คือเอาชื่อไปเผารวมกันกับกระดูกแล้วก็ค่อยเอาไปโปรยอย่างนี้ก็มีแล้วแต่วิธีของแต่ละคนสำหรับผู้ที่เชื่อว่าตนโดนมนต์ดำผงกระดูกผีวัดน้อยสามัคคีจังหวัดร้อยเอ็ดแห่งนี้ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในที่พึ่งในการแก้คุณไสยมนต์ดำแทบทุกวัดจะมีทั้งชาวบ้านในพื้นที่และผู้คนต่างถิ่นเดินทางมาที่นี่เพื่อมาหาพระอาจารย์เด่นดวงภิกษุสงฆ์ที่เชื่อว่าสามารถช่วยให้ผู้คนพ้นทุกข์จากอาถรรพ์ผงกระดูกผีก็เห็นอยู่ครับเห็นประจำนะครับเข้ามาที่ไหนก็เห็นที่นั่นแหละสภาพเขาก็เป็นแบบอิดโรยมาอย่างนี้แหละเป็นคล้ายๆกับมีอะไรสิงในร่างนะพอมาถึงมาให้อาจารย์ทำพิธีกินน้ำมนต์อะไรเขาก็มีแสดงปฏิกิริยาออกมาพอมาทำน้ำมนต์ให้กินแล้วก็กินก็หายหญิงผู้นี้ว่ากันว่าเธอคือหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อมนต์ดำผงกระดูกผีทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งป่วยชนิดที่รักษาอย่างไรก็ไม่หายและทันทีที่เธอได้ดื่มน้ำมนต์เข้าไปเธอก็มีอาการอย่างที่เห็นพอกินน้ำมนต์เข้าไปแล้วเนี่ยอาการต่างๆที่มันแฝงเข้าอยู่มันจะปรากฏออกมาก็คือความไม่เป็นตัวของตัวเองพอปรากฏออกมาเสร็จเขาก็จะพูดสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเขาแล้วก็คือเป็นอาจจะเป็นพูดผีที่อยู่ในตัวเขาฉันไม่อยากทำฉันไม่อยากทำอะไรทำนองเนี้ยเขาใช้ฉันมาอะไรทำนองเนี้ยว่าอาจจะเป็นหมอผีคนโน้นคนนี้เขาบังคับให้ฉันมาทำร้ายเขาก็จะบอกเราหมดไม่ได้
น้ำมนต์เนี่ยอาจจะเป็นน้ำฝนธรรมดาหรือว่าน้ำที่ได้มาจากที่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นจากบ่อหรือว่าจากน้ำฝนอย่างเงี้ยเอามาแล้วก็เอามาเสกคาถาหยดเทียนประจุคาถาใส่ในน้ำมนต์แล้วก็เอาไปใช้ได้เลยข้ามนู่นก็เทียนพื้นเดียวข้ามนู่นมีดหมอนี่เอาต้องเอาใช้คู่กันเพราะว่าอย่างแรกเลยเราแตะตัวเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมแล้วทีนี้ของที่ใช้แตะตัวทีนี้เราก็ต้องใช้ของที่มีอาคมเพื่อที่จะมาเสริมพุทธคุณอิทธิคุณมันก็ใช้ขับไล่ได้เพราะว่ามันเป็นอาวุธอาวุธไม่ใช่อาวุธไปประหัตประหารคนแต่เป็นอาวุธที่ใช้สำหรับให้พูดผีเนี่ยเกรงกลัวสยบใช้คู่กับคาถามีดหมอตามหลักฐานความเชื่อบรรพชนไทยถือว่าเป็นอาวุธในทางไสยศาสตร์ที่มักใช้ติดตัวบรรดาเกจิอาจารย์ทั้งหลายมีดหมอประจุอาคมของขลังเนื้อโลหะที่นำมาใช้จะนำมาจากสถานที่อาถรรพ์ต่างๆใช้สำหรับปราบพูดผีปีศาจที่มารบกวนมนุษย์สิงสู่ในร่างของคนอ่อนแอในการทำพิธีขับไล่วิญญาณร้ายมักใช้อาคมเสกเป่าก่อนเมื่อไม่ได้ผลคือวิญญาณนั้นไม่ยอมออกจากร่างและยังสำแดงฤทธิ์ต่อไปก็จะใช้มีดหมอเป็นอาวุธขั้นสุดท้ายในการขับไล่ผีให้ออกจากร่างคนบางครั้งพูดผีปีศาจเนี่ยถ้ามันฤทธิ์มากจริงๆเราก็ต้องอาศัยบารมีครูบาอาจารย์แล้วก็คือต้องใช้มีดหมอหรือว่าอะไรต่างๆที่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเขาทำมาไว้เพื่อป้องกันสิ่งนี้มีดหมอที่ใช้วันนั้นรู้สึกจะเป็นมีดหมอปากกาของหลวงพ่อน้อยซึ่งอาตมาจำวัดไม่ได้เคยได้ยินแต่ชื่อแล้วก็อีกเล่มนึงเป็นของหลวงพ่อกวยชุตินทโรชัยนาทแล้วก็อีกเล่มนึงจะใช้ของหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรนครสวรรค์แล้วก็อีกเล่มนึงอาจารย์ให้มานี่เป็นมีดหมอหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอครที่ใช้ก็มีอยู่นี่แหละ 3-4 เล่มอาถรรพ์ผงกระดูกผีที่ถูกนำมาทำของใส่คนว่ากันว่าวิญญาณส่วนใหญ่ที่ถูกบังคับให้มากระทำล้วนไม่อยากมาสร้างความทุกข์ให้กับผู้คนต่างๆแต่อย่างใดแต่ด้วยไม่อาจขัดอาคมของหมอผีได้จึงจำเป็นต้องทำวิญญาณที่มาจากอาถรรพ์ผงกระดูกผีส่วนใหญ่จึงมักร้องขอให้หลวงพ่อปลดปล่อยดวงวิญญาณของตนจากอาคมของหมอผีที่บังคับตนมาผู้ใหญ่ยังไม่บอกคาถาที่ใช้กำกับในพิธีว่ากันว่ามีความสำคัญตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งขั้นตอนสุดท้ายเพราะต้องใช้ทั้งผูกปราบและปลดปล่อยผีร้ายนั่นเองคาถาบริกรรมที่ใช้ขับไล่ก็มีหลายบทนะนับไปตั้งแต่คาถาผูกเพื่อที่จะไม่ให้ผีที่สิงอยู่ในร่างขยับได้สะดวกเคลื่อนไหวได้สะดวกไม่ให้มีฤทธิ์มากพอเราใช้คาถาผูกเสร็จแล้วก็ใช้คาถาปราบก็คือทำให้เจ็บปวดทำให้กลัวทำให้ยอมหลังจากนั้นค่อยใช้คาถาขับไล่อีกทีนึงก็คือปลดปล่อยวันวนเขี้ยงค่ะอาจารย์เยอะแล้วมันหัวโตแล้วเยี่ยมมันหัวโตค่ะอาจารย์เยอะตัวค่ะบักอาจารย์เยอะ
ไปที่เก่าละบอกมาสักก่อนจังสิปล่อยมันเป็นทางไหนมันจะทางไหนบักไหนแล้ววันนี้เขาก็มาทางไหนมันเห็นว่าเขามีบ้านก็อยู่สีสะเกดแต่ว่าหาญาติเขามีอันนี้สีสะเกดเขาเห็นแล้วเขาเอามาอย่างมันเขาเอามาถิ่นเสียเงี้ยเอาไปฟังกระดูกบ้านเตรียมหน้าบ้านเลยบาดแผลเอาแม่ๆบ้านก็มีไผ่อยู่ไม่โดนบาดแผลเขาบอกว่าเป็นยังดอกบาดแผลบาดแผลเขาก็แก้ได้อยู่หรอกกระดูกเก็บหน้าบ้านเลยคนเรียกตอกกระดูกหนูอยากแก้ท้อจังช่วยหนูเถอะเอาบุญเถอะช่วยหนูอย่าบ้านเถอะกับสีช่วยนะเพราะฉะนั้นเขาพ่ายมากกว่าพี่เหรอเขาก็จะเจ้าวันนี้กับสีช่วยนะทางปูกับปูเขาสายหนูสีป้ายออกแล้วสีป้ายออกรถชูแนลแล้วสีคนสายหนูเขาไปทำบุญเน็ตบุญเน็ตผ้าไงตนาหนูเวียนเขาหัวเมียเขาตลาดอาตีกันมันยังเห็นอยู่ที่หนูรักเห็นอยู่ที่หนูหนูสามัญผีหนูยังเห็นหลังจากรู้ว่ามีคนทำของใส่โดยการฝังกระดูกผีไว้หน้าบ้านหลวงพ่อก็ได้ทำการปลดปล่อยวิญญาณร้ายจนหญิงผู้นี้กลับฟื้นคืนสติหวนกลับมามีชีวิตปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วไปเช่นเดิมทันทีที่หญิงเสื้อชมพูหายเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อหญิงผู้นี้ที่เดินทางมาด้วยกันเกิดมีอาการผิดปกติขึ้นมาดีๆก็ร้องไห้ขึ้นมาเอาน้ำมนต์ไปให้กินเพื่อที่จะดูว่าเกิดอะไรขึ้นพอร้องไห้เอาน้ำมนต์กินเสร็จได้ทำพิธีขับไล่พูดผีที่อยู่ในตัวเขาออกมาด้วยลักษณะอาการที่ผิดแปลกแตกต่างจากที่เคยเห็นหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์จึงเชื่อว่าอาถรรพ์ผงกระดูกผีที่ถูกกระทำใส่หญิงผู้นี้มันไม่ใช่ผีตายโหงธรรมดาทั่วไปอย่างแน่นอนใส่มากก็ไหนใส่มากก็ไหนบอกไปว่าหาตัวไหนใส่มากบอกไปรวบนางจะพยายามให้บ้านจะบอกนางบอกไปรวบไปย่านดอกไปทำงานอาจารย์กดช่วยให้ยังจะออกไงไงเมื่อเสียเงียบจะไหนนี่เมื่อเสียไหนตายท้องกลมเนี่ยอาจารย์ฮะตายท้องกลมเนี่ยเย่ที่ทุ่งยูซูริมันก็ตายท้องกลมไม่ยังบอกง่ายๆหรอกเป็นผีผู้หญิงตายท้องกลมเขาเอากระดูกมาทำใส่แล้วก็ได้มาเข้าผู้หญิงคนนี้อายุตั้งปีก้อนสิตายอายุตั้งปีเป็นแม่บ้านตายท้องกลมท้องแกมอายุตั้งปีมีต้นไม้33แม่ม่านสุรินทร์ด้วยกันเนี่ยใส่เขาบังคับมาเขามันยังออกมันก็อยากเห็นบาปมันว่าอันนี้ด้วยกันอันนี้เราก็อยากเห็นบาปก็สิออกดีๆสิปล่อยดีๆตั้งใจดีๆใช่หรือเปล่าเจ้ามาควรเขาอีกแล้ว
แล้วก็อาการของผู้หญิงเสื้อเหลืองเนี่ยจริงๆแล้วผีเขายอมหมายถึงว่าเขาไม่อยากต่อสู้ขัดขืนเขาโดนบังคับมาอะไรทำนองเนี้ยพอทำพิธีเสร็จแล้วก็ปลดปล่อยเสร็จก็ไม่มีอะไรมากช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยผมชื่อนายดวงผมชื่อนายดวงช่วยด้วยไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่ช่วยด้วย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 2ชีวิต2วิญญาณจากอาถรรพ์ผงกระดูกผีได้รับการปลดปล่อยแต่กับนายดวงที่อยู่ในร่างหญิงสาวรายนี้หลวงพ่อจะช่วยได้หรือไม่ที่สำคัญนายดวงมาสิงร่างหญิงสาวนี้เพื่อสิ่งใดและใครเป็นคนส่งมาคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ